ใส่หินคลุกอัดบดนะครับบริเวณถนนสองฝั่งระหว่างบ้านบ่อหลุบกับโคกกลางนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำเตรียมตัวติดตั้งสะพานชั่วคราวครับนี่ก็ดูว่าเขาจะติดตั้งกันตอนไหนตอนนี้บรรยากาศนิ่งเงียบสงบเลยเพราะว่าทีมงานเขาพักเที่ยงอยู่อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำครับตำบลโนนราศีอำเภอบ่อระบือมหาสารคามบรรยากาศทั้งด้านนอกและด้านในก็ยังไม่มีน้ำมาเติมนะครับในอ่างเครื่องจักรก็ถอนกำลังกันไปหลายคันหลายชุดแล้วด้านในก็ยังเหลือฝั่งบ้านบ่อหลุบนะครับตกแต่งงานหินเรียบร้อยบนหลังคันเหลือติดตั้งสะพานก็เปิดใช้งานครับมีแต่เครื่องจักรที่ยังจอดอยู่กำลังพลนะครับไปพักรับประทานอาหารครับด้านนอกตัวอ่างงานหินน่าจะเรียบร้อยก็เหลือเรียงหินด้านนอกนะครับชั้นนอกเนี่ยฝั่งของรถแบ็คโคลก็มีการเนี่ยครับขุดดินขุดดอกคลองน้ำทำเป็นคันคลองน้ำเหมือนเดิมครับรอรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำเนี่ยนะครับอากาศค่อนข้างร้อนเลยครับเงียบมากเงียบมากนี่อยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยรถเนี่ยยังสัญจรด้านล่างอยู่ยังไม่เปิดใช้งานนะครับทางปิดข้างหน้าจะขวางไว้ตรงนี้เนี่ยกลัวคนไม่รู้ถ้าไม่รู้เนี่ยขับมาด้วยความเร็วเนี่ยอาจจะล่วงได้นะครับแต่ว่าเขามีป้ายกั้นไว้อยู่สองข้างทางงานนี้ก็ใส่หินแล้วครับใส่หินแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะก็คือติดตั้งสะพานแบริ่งหรือว่าสะพานชั่วคราวครับก็จะสัญจรได้แล้วเปิดใช้งานได้แล้วก็คือว่า 100% นะครับเก็บรายละเอียดนิดหน่อยอากาศร้อนมากครับสั้นๆครับสวัสดีครับ